สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล Friday Night เมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็ประจำคืนวันศุกร์ที่3พฤษภาคม2019นั่นเองเริ่มต้นกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอเวอร์ตันเอาชนะเบอร์ลี่ไป 2-0 ลาลิกาสเปนฮะเซบีย่าก็แพ้คาบ้านให้กับเลกาเนสไป 0-3 บุนเดสลีกาเยอรมันไม้ 0-5 เสมอกับ RB ไลป์ซิกไปมโหฬารเลยฮะ 3-3 ด้วยกันส่วนกาโชเซรายูเวนตุสครับแชมป์ปีนี้ก็เสมอกับโตริโนไป 1-1 แล้วก็ปิดท้ายกันที่ลีกฝรั่งเศสสตาร์บุกเสมอกับโอลิมปิกมาร์เซย์ไป 1-1 เช่นกันเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนของแต่ละทีมเลยดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเข้าสู่เกมที่37นัดรองสุดท้ายของฤดูกาลแล้วฮะเอเวอร์ตันเมื่อคืนนี้เก็บ3แต้มมาได้ก็ขยับมาอยู่ที่8ของตารางเก็บไป53คะแนนก็ถือว่าห่างไกลโซนพื้นที่ยุโรปครับแต่ว่าตอนนี้ยังพอได้ลุ้นอันดับ7นะเพราะว่าถ้าปีนี้แมนซิตี้คว้า FA ครับไปได้อันดับ7ก็จะได้โควต้าไปเล่นยูโรปาลีกนะฮะส่วนเบอร์ลี่เมื่อคืนนี้แพ้ไปก็ยังอยู่ที่15ของตารางครับมีอยู่40คะแนนแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าหนีรอดจากการตกชั้นไปที่เรียบร้อยนะฮะเพราะว่าในโซนตกชั้นเนี่ยคาร์ดิฟซิตี้อันดับ18เนี่ยยังต้องลุ้นหนีตกชั้นครับส่วนที่ตกชั้นไปแล้วก็จะมีอันดับ19ฟูลแลมแล้วก็อันดับที่20ฮาร์ดิฟฟิลด์ทาวน์นั่นเองมาต่อกันที่ลาลิกาสเปนเข้าสู่เกมที่36ของฤดูกาลแล้วฮะเซบีย่าเมื่อคืนนี้แพ้คาบ้านไปก็แต้มยังหยุดอยู่ที่55คะแนนครับอยู่ที่5ครับผมยังอยู่ในโซนโควต้าของยูโรปาลีกฮะส่วนเลกาเนสเนี่ยเมื่อคืนนี้ได้มาอีก3แต้มก็ขยับมาอยู่ที่9ของตารางครับเก็บไป45คะแนนส่วนโซนตกชั้นของลาลิกาสเปนยังคงขับเคี่ยวกันต่อไปครับอันดับ18บายาโดลิดมี35คะแนนอันดับ19เบเยกาโน31แล้วก็อันดับที่10เฮเวสกามี30ฮะเพราะว่าเหลือการแข่งขันอีก3นัด นะครับทั้ง3ทีมยังคงมีลุ้นอยู่นะครับผมแม้ว่าจะยากก็ตามครับสำหรับ2อันดับสุดท้ายครับแต่ก็ยังพอได้อยู่แน่มากันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันฮะเข้าสู่เกมที่32ของฤดูกาลแล้วก็เมื่อคืนนี้ RB Leipzig ได้มาอีก1แต้มก็เก็บเพิ่มเป็น65คะแนนอยู่ที่3ของตารางนะฮะก็ยังพอมีลุ้นรองแชมป์แบบไกลๆนะถ้าดอทมุนสะดุดในอีก3นัดที่เหลือนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ก็การันตีครับได้ไปแน่นอนในปีหน้าส่วนไม้05เนี่ยเมื่อคืนได้มาอีก1แต้มเก็บเพิ่มเป็น37คะแนนอยู่ที่12ของตารางฮะก็ไม่ได้มีลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปแล้วก็อยู่รอดหนีการตกชั้นละเรียกได้ว่าสบายตัวฮะสำหรับไม้05ส่วนโซนตกชั้นเนี่ยเนินแบกฮันโนเวอร์96ยังพอที่จะได้ลุ้นที่จะไปอยู่ในโซนเพลย์ออฟหนีตกชั้นครับนั่นคืออันดับ16ครับถ้าจะหนีตกชั้น 100% เป็นไปไม่ได้ครับยังไงก็มีเสี่ยงต่อการตกชั้นแน่นอนส่วนสตุตการ์ดเนี่ยอันดับที่16เนี่ยก็เรียกได้ว่าจะแหมมันห่างจากโซนตกชั้นเนี่ย6คะแนนด้วยกันและเหลือการแข่งของตัวเองอีก3เกมครับก็ต้องบอกว่ายากมากๆครับอยู่อันดับที่16เนี่ยยังพอได้ต่อลมหายใจอีกเฮือกนึงนะฮะกับทีมบุนเดสลีกา2นะครับผมถ้าไปเพลย์ออฟและชนะต่อได้ส่วนกาโชเซลาอิตาลีก็เข้าสู่เกมที่35แล้วฮะมาลายูเวนตุสเมื่อคืนนี้ได้มา1แต้มครับก็คว้าแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งแต่หลายนัดก่อนครับตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น89คะแนนส่วนโตริโน่ก็ได้มา1แต้มครับเป็น57คะแนนตอนนี้เข้ามาอยู่ในพื้นที่คอลิฟายของยูโรปาลีกนะฮะในอันดับ6นั่นเองส่วนโซนตกชั้นทั้งหมด3ทีมครับเอมโปลียังพออยู่รอดครับผมมี29คะแนนยังพอได้ลุ้นในอีก4นัดสุดท้ายนะฮะแต่ว่าโฟซิโนเน่มี23คะแนนคีเอโวเนี่ย15คะแนนคีเอโวตกชั้นไปแล้วโฟซิโนเน่นี่ต้องบอกว่า 95% อัพครับตกชั้นแน่นอนครับผมไม่น่าจะรอดนะฮะมาปิดท้ายกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสครับเข้าสู่เกมที่35ของฤดูกาลแล้วเช่นกันนะฮะก็โอลิมปิกมาร์เซย์ครับเมื่อคืนนี้ได้มาอีก1แต้มเก็บเพิ่มเป็น55คะแนนอยู่ที่5ของตารางฮะก็ยังมีโอกาสนะที่จะพอได้ลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ห่างจากซังเอเตียนเนี่ย4คะแนนนะฮะก็ยังลุ้นกันได้ครับในอีก3นัดที่เหลือของโอลิมปิกมาร์เซย์ส่วนสตาร์บุกเมื่อคืนนี้ได้มาอีก1แต้มเก็บเพิ่มเป็น46คะแนนก็อยู่ที่9ของตารางครับก็ห่างจากโซนฟุตบอลยุโรปครับไม่ได้ไปเล่นแน่นอนแล้วก็ห่างจากโซนตกชั้นไปที่เรียบร้อยครับเรียกได้ว่าสบายตัวไปอีก1ทีมส่วนในโซนตกชั้นครับก็เอาตัวชั้นทั้งหมด2ทีมอัตโนมัติฮะแล้วก็อีก1ทีมเนี่ยจะต้องไปเตะเพลย์ออฟหนีตกชั้นครับอันดับ18เป็นกองครับมี29คะแนนก็ยังพอได้ลุ้นหนีตกชั้นอยู่อันดับ19ดีชง
28คะแนนยังก็ได้ลุ้นอยู่นะฮะแล้วก็อันดับ20เก่งกองมี24คะแนนเนี่ยจะลุ้นหนีตกชั้น 100% เนี่ยค่อนข้างยากครับไปลุ้นอันดับ18ที่จะไปเพลย์ออฟหนีตกชั้นดีกว่าฮะยังพอมีโอกาสอยู่นะฮะและนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดครับของผลฟุตบอล Friday Night ฮะและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสุดสัปดาห์นี้ในช่วงโค้งสุดท้ายของแต่ละลีกครับมาดูบทสรุปกันว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ